ดราม่าจนได้แค่ไทยโพสต์ภาพมุมสูงกรุงเทพมหานครชาวอาเซียนจะมีความคิดเห็นอย่างไรสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Bangkok Tube Akira อีกครั้งนะครับวันนี้แอดมินก็มีความคิดเห็นของชาวต่างชาติมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับความคิดเห็นในวันนี้ก็จะมาจากชาวอาเซียนนะครับซึ่งมีดราม่าเกิดขึ้นในเพจอาเซียนสกายไลน์นะครับหลังจากแอดมินได้พบภาพมุมสูงของกรุงเทพมหานครซึ่งจริงๆภาพนี้ก็ไม่ใช่ภาพอัปเดตแต่อย่างใดนะครับน่าจะประมาณปี2ปีแล้วนะครับเพราะว่าในภาพก็ยังปรากฏเป็นรูปตึกของโรงแรมดุสิตธานีตึกเดิมนะครับที่อยู่ตรงหัวมุมถนนสีลมนะครับหลังจากแอดมินได้โพสต์ภาพดังกล่าวลงไปก็มีชาวอาเซียนเข้ามาแสดงความคิดเห็นบนดราม่าหน่อยๆนะครับเดี๋ยวแอดจะแปลคอมเมนต์ให้ฟังก่อนนั้นฟังคอมเมนต์แอดฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อไปและเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ต่อไปด้วยนะครับความคิดเห็นแรกที่ก่อให้เกิดดราม่าก็มาจากคุณจาเบสนะครับได้มาเม้นไว้ว่าเส้นขอบฟ้าของกรุงมะนิลาสวยที่สุดในโลกหลังจากนั้นก็มีชาวเวียดนามที่ชื่อว่าคุณตาปิจุงนะครับคามารีเม้นนี้นะครับบอกว่าใกล้ๆกับมะนิลามีสลัมขนาดยักษ์ที่เรียกว่าทอนโดและยังมีปักปักอาหารที่ทำจากเศษซากของเหลือทิ้งที่โด่งดังไปทั่วฟิลิปปินส์จากนั้นคุณจาเบสก็เข้ามารีพายชาวเวียดนามนะครับว่าไทยแลนด์เป็นประเทศที่มีแต่สาวประเภท2จากนั้นชาวเวียดนามก็มารีพายกลับนะครับว่านั่นมันเป็นอุตสาหกรรมบริการที่แสดงถึงการแพทย์ขั้นสูงไม่ได้แสดงถึงความอ่อนแอในการบริหารเศรษฐกิจของประเทศและแต่ละประเทศล้วนมีประวัติศาสตร์เป็นของตัวเองต่างกันแค่ว่าใครทำงานขยันขันแข็งมากกว่ากันและประเทศของคุณก็ไม่ได้ถูกทำลายจากสงครามจะมีเงื่อนไขเอื้ออำนวยมากกว่าเมื่อเทียบกับประเทศที่เพิ่งได้รับเอกราชและสร้างจากซากปรักหักพังครับหลังจากนั้นคุณจาเบสก็เข้ามารีพายกลับแบบงงๆนะครับแอดก็งงว่าตกลงเขาจะเอายังไงนะครับเขาก็เม้นไว้ว่าแต่ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศโลกที่3นั่นคือเหตุผลว่าทำไมจึงมีระบบกษัตริย์นานมาแล้วก่อนการล่าอาณานิคมและประเทศไทยยังเป็นแบบแผนของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับจากนั้นชาวเวียดนามคนเดิมก็ได้เข้ามาตอบนะครับบอกว่าฉันเคารพในอัตลักษณ์ของแต่ละประเทศและพลเมืองก็เช่นกันการไม่เคารพอาจทำให้อัตลักษณ์เหล่านั้นลบเลือนหายไปในที่สุดอัตลักษณ์ของตัวเองเป็นสิ่งที่ดีหากไม่กระทบกระเทือนใครครับหลังจากนั้นก็มีชาวเวียดนามอีกคนชื่อคุณฮาดุงเข้ามาตอบคุณจาเบสนะครับบอกว่าใช่โซนอื่นเป็นสลัมครับเม้นต่อมานะครับน่าจะเป็นคนไทยได้มาเม้นไว้ว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การท่องเที่ยวไทยดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากนั้นก็มีคุณจิกาน่าฉางนะครับเข้ามาเม้นไว้ว่านักท่องเที่ยวเหล่านั้นไปเพื่อสูบกัญชาความคิดเห็นต่อมาจากคุณเลเกินนะครับเม้นไว้ว่าเพียงอาคารที่มีลักษณะเป็นไอคอนิกแห่งเดียวเท่านั้นกรุงเทพก็เป็นที่น่าจดจำได้ง่ายอันนี้คงจะหมายถึงลักษณะของอาคารมหานครทาวเวอร์ที่มีลักษณะเด่นเป็นที่น่าจดจำนะครับความคิดเห็นต่อมาจากคุณอิบนูเอ็มชาวมาเลเซียนะครับได้มาเม้นไว้ว่าหวังว่าสักวันกัวลาลัมเปอร์จะเป็นแบบนี้จริงๆตอนนี้ถ้าคุณเข้าไปที่อาคารสูงและมองไปรอบๆมีพื้นที่ว่างมากมายในกัวลาลัมเปอร์ความคิดเห็นต่อมาจากชาวญี่ปุ่นจากเมืองฟุกุโอกะนะครับคุณโมริมากิเม้นไว้ว่าฉันเคยไปที่อาคารแห่งนั้นครั้งหนึ่งมหานครทาวเวอร์ความคิดเห็นต่อมาจากคุณเดนนิสนะครับกล่าวไว้ว่าเป็นภาพตึกระฟ้าที่ฉันชื่นชอบความคิดเห็นต่อมาจากคุณหมิงหมิงชาวเขมรนะครับได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าฉันไม่เคยเห็นความคิดเห็นชาวเขมรด่าไทยแต่เห็นไทยด่าเขมรก่อนเสมอไม่ขอตอบเพราะเรามีค่ามากกว่าคุณจากนั้นก็มีคนไทยคนหนึ่งนะครับเข้ามาตอบบอกว่านั่นเป็นเพราะว่าไทยเจริญมากกว่าเขมรหลายเท่าคนเขมรเลยไม่กล้าด่าจากนั้นคุณมิงมิงก็เข้ามาตอบคุณคนไทยนะครับบอกว่าถึงเราจะเติบโตช้าแต่คนของเรามีความคิดเชิงบวกและไม่วิจารณ์คนอื่นความก้าวหน้าไม่ได้หมายความว่าผู้คนจะมีความคิดเชิงบวก
ความคิดเห็นต่อมาจากคุณอัชมีชาวมาเลเซียเม้นไว้ว่าในฐานะพลเมืองมาเลเซียฉันเห็นว่าประเทศไทยเจริญก้าวหน้ากว่าอินโดนีเซียจากนั้นคุณโมฮัมหมัดเฮรีชาวอินโดก็เข้ามาตอบนะครับบอกว่าไทยแลนด์และอินโดนีเซียเป็นเพื่อนที่เดินทางไปข้างหน้าด้วยกันอย่าเอามาเปรียบเทียบกันความคิดเห็นต่อมาจากชาวเวียดนามนะครับคุณฮวงกีโตแอนเม้นไว้ว่าสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งประเทศไทยแล้วก็มีไอคอนยิ้มนะครับต่อมาชาวเวียดนามคนเดิมนะครับที่ตอบไปกลับกับคุณจาเบตชาวฟิลิปปินส์ในเม้นแรกๆนะครับก็ได้มาเม้นไว้ว่าคุณไม่โดนสงครามทำลายประชากรไม่แออัดชนกลุ่มน้อยมีไม่เยอะเป็นเงื่อนไขที่ดีสำหรับการพัฒนาความคิดเห็นต่อมาจากชาวเวียดนามอีกเช่นกันนะครับคุณโงไฮฟงเข้ามาเม้นไว้ว่าเห็นชัดว่าประเทศในอาเซียนเจริญขึ้นทุกวันเดินหน้าต่อไปเราจะเป็นศูนย์กลางของโลกต่อมานะครับความคิดเห็นสุดท้ายจากชาวเวียดนามนะครับชื่อคุณตันตรานนะครับเม้นไว้ว่าพัฒนามากกว่าเมืองหลวงอย่างฮานอยจากนั้นก็มีเพื่อนชาวเวียดนามเข้ามาตอบนะครับคุณฮาดุงตอบว่าดีกว่าแคลิฟอร์เนียซะอีกครับก็จบลงไปแล้วครับสำหรับความคิดเห็นของชาวอาเซียนที่แอดมินได้นำมาฝากกันในวันนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นว่าอย่างไรลืมเปิดคอมเมนต์ใต้คลิปพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์กันได้ครับและถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ที่แอดนำมาแชร์ในวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแอดทำคลิปต่อไปและเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ